พาไปติดตามความคืบหน้าอุบัติเหตุนะคะคณะรถทัวร์นักท่องเที่ยวจากจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยค่ะที่หลุดโค้งแล้วก็พลิกคว่ำขณะลงเขาในพื้นที่ของอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานะคะในเบื้องต้นทั้งจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็กาฬสินธุ์เนี่ยเขามีการตั้งศูนย์เพื่อที่จะช่วยเหลือเยียวยาสำหรับครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บด้วยนะคะแต่ว่าในส่วนของตัวคนขับณขณะนี้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้สักประมาณทุ่มกว่าๆนะถึงณขณะนี้เกือบ24ชั่วโมงแล้วนะคะยังไม่พบตัวคนขับแต่อย่างใดค่ะโดยจุดที่เกิดเหตุนะคะซึ่งอยู่ที่บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข304วังน้ำเขียวดอนขวางค่ะในพื้นที่ของตำบลอุดมทรัพย์อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานะคะตำรวจพิสูจน์หลักฐานค่ะได้เข้าตรวจสอบเพื่อเก็บหลักฐานต่างๆโดยนายวิเชียรจันทระโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยนายศิระบุญธรรมกุลขนส่งจังหวัดนครราชสีมาค่ะก็ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อที่จะตรวจติดตามสถานการณ์ด้วยนะคะโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาก็เปิดเผยในเบื้องต้นนะคะว่าได้ให้ทางขนส่งจังหวัดได้มีการตรวจสอบเรื่องของโครงสร้างของรถนะคะว่าถูกต้องแล้วก็ได้มาตรฐานหรือไม่พร้อมทั้งสั่งตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือครอบครัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตด้วยนะคะที่โรงพยาบาลวังน้ำเขียวโดยได้มีการประสานให้กับหน่วยกู้ภัยฮุก31นครราชสีมาค่ะเข้าไปช่วยเหลือดำเนินการเคลื่อนย้ายศพผู้เสียชีวิตกลับไปยังจังหวัดกาฬสินธุ์ด้วยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแล้วก็มีการประสานให้กับบริษัทประกันภัยนะคะให้มีการเร่งดำเนินการจ่ายค่าสินไหมเพื่อที่จะเยียวยาผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตอย่างเร่งด่วนด้วยค่ะขณะที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับนายไกสอนกองฉลาดนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ได้มีการสั่งตั้งศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้เช่นกันนะครับที่เทศบาลตำบลห้วยโพแล้วก็เตรียมสถานที่สำหรับรวบรวมศพผู้เสียชีวิตไว้ที่มูลนิธิสว่างคุณธรรมกาฬสินธุ์เพื่อจะส่งตรวจพิสูจน์อีกครั้งก่อนให้ญาติเนี่ยรับไปบำเพ็ญกุศลนะครับผู้ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ยังได้มีการประชุมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกในการให้ความช่วยเหลือกับญาติของผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตโดยมีการจัดเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ตลอด24ชั่วโมงทั้งเรื่องของการรับคำร้องขอความช่วยเหลือการรับตัวผู้ได้รับบาดเจ็บนะฮะการจัดจิตแพทย์และนักจิตวิทยาเข้าดูแลสภาพจิตใจของผู้ได้รับบาดเจ็บรวมถึงญาติผู้เสียชีวิตนอกจากนี้ยังมีการประสานเรื่องเงินประกันชีวิตและเงินช่วยเหลือต่างๆตามสิทธิ์ที่จะได้รับนะครับ